ขอเชิญทุกท่านกราบพระอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันชนาอัปปิวาสำหรับนมัสการท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงเจ้าค่ะเป็นบุญของพวกเราอย่างยิ่งในการที่ท่านอาจารย์ได้ให้เวลากับพวกเราเพื่อการเป็นประธานในการบวชสตรีที่ปรารถนาที่จะเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าการบวชในเดือนแม่แห่งชาติเดือนสิงหาคมนี้มีผู้สมัครมาบวชทั้งหมด20กว่าชีวิตเจ้าค่ะแต่ก็บวชได้จริงๆในวันนี้11ชีวิตเป็นการบวชตั้งแต่อายุ29ถึง59มีความปรารถนาตั้งแต่9วัน15วัน1เดือน3เดือนโดยส่วนหนึ่งมีความกตัญญูต่อครอบครัวส่วนหนึ่งเห็นความทุกข์เจ้าค่ะแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากโควิดก็ทำให้สตรีเหล่านี้กล้าที่จะถอดรหัสความทุกข์มีทั้งผู้ที่ได้เคยผ่านการเจ็บป่วยผู้ที่ได้สูญเสียในสถานการณ์ของโควิดเราได้เห็นว่าความทุกข์ได้ดีดตัวให้คนได้เข้าถึงการศึกษาทุกมีบางคนเดินทางจากต่างประเทศมีบางส่วนได้ผ่านการฝึกปฏิบัติอานาปานสติจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งมาแล้วแต่ไม่ว่าอะไรจะเป็นสาเหตุเป้าหมายของการบวชของสตรีเหล่านี้คือเพื่อศึกษาทุกแล้วพ้นทุกเจ้าค่ะหุบเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถาน2ได้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่เป็นที่ปลอดภัยโดยธรรมที่จะทำให้สตรีได้มองเห็นถึงการปรุงแต่งอย่างมีอวิชชาขณะไหนที่รู้ก็ยังรู้ทันหลงแต่ขณะไหนที่ไม่มีสติหลงก็ยังไม่รู้เจ้าค่ะวันนี้การที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาให้เวลากับพวกเราก็เพื่อเตือนสติและขอกราบนิมนต์ท่านอาจารย์ได้เข้าสู่พิธีการในการบวชและให้โอวาทในการปฏิบัติให้โอวาทในการที่จะให้สตรีเหล่านี้ได้รู้ว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อนำมาสู่การขัดเกลาจิตใจของเธอเหล่านี้เธอก็จะเป็นผู้ที่ได้ชื่อว่าบวชเรียนปวัชชาคือการออกจากความคิดอันคับแคบของบ้านเรือนถึงเวลาอันเป็นมงคลแล้วขอเบิกตัวผู้แทนได้ถวายกรวยการน้อมตัวเป็นศิษย์เจ้าค่ะจะขอโอกาสท่านอาจารย์ให้ผู้แทนของผู้บวชได้ถวายกรวยต่อโยมนะเจ้าค่ะ
ให้เราตั้งใจกราบพระอาจารย์พร้อมกันอีกครั้งหนึ่งแล้วจากนั้นจะกล่าวคำขอบวชขอรับศีลแล้วฟังโอวาทจากท่านอาจารย์ต่อไปเป็นลำดับค่ะสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิ
อะรัมมะจริยาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิวิการะโภชนาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามินาจาคีตาวาทิตาวิสุกะทัสนาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมาราคันธวิเรปนะธารณะมันดะนะวิภูสนัทธานังเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิอุจจาสยานะมหาสยานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิชาตารูปรชาตะปฏิฆหานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิชาตะรูปะรัชตะปฏิฆะขะนาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาธิยามิมานิทัสสะสิกขาปัฏฐานิสมาธิยามิโยมแม่จะขอโอกาสท่านอาจารย์ได้ให้การอบรมบอกนิสัยแล้วก็เน้นเรื่องการปฏิบัตินะเจ้าค่ะเพราะโดยส่วนใหญ่ทุกเจ้าค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนากับคุณโยมแม่ซึ่งถือว่าเป็นประธานในสถานที่เสถียรธรรมสถาน2ซึ่งพวกเราท่านทั้งหลายได้เข้ามาสู่ร่มภาคาสาวพันธ์เราได้ออกจากบ้านจากเรือนเพื่อที่จะมาค้นหาสัจธรรมของชีวิตได้มาศึกษาในด้านของชีวิตซึ่งถามว่าถ้าพวกเรายังอยู่ยังครองบ้านครองเรือนยังอยู่ในบ้านในเรือนอยู่โอกาสที่เราจะได้เห็นสัจธรรมของชีวิตนั้นมันเป็นของยากเพราะด้วยอำนาจของความหลงอำนาจของความไม่รู้อำนาจของกิเลสตัณหาต่างๆมันครอบงำจิตใจของพวกเราอยู่
แม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทรงใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขสบายใช้ชีวิตอย่างกษัตริย์อยู่ถึง29พรรษาด้วยกันซึ่งใน29พรรษานั้นพระองค์ได้รับความสุขสะดวกสบายทั้งหมดไม่ต้องการอะไรก็ได้ในสิ่งที่ตนเองตั้งความปรารถนาทั้งหมดแต่ผลสุดท้ายไม่ใช่หนทางแห่งความพ้นทุกข์ได้เรามีความสุขทางกายก็จริงแต่ความสุขทางกายนั้นมันต้องอาศัยอามิตรมันต้องอาศัยสิ่งของต้องอาศัยปัจจัยมาเป็นเครื่องปรุงแต่งเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขนั้นมันต้องเกิดขึ้นมาจากภายในคือจิตใจของพวกเราท่านทั้งหลายเรามองถึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แม้กระทั่งพระองค์เป็นผู้ที่มีบารมีมากที่สุดละแต่พระองค์นั้นใช้เวลาถึง6ปีด้วยกันในการไปทดลองในการไปค้นหาถึงแก่นของชีวิตของพวกเราทดลองทั้งหมดไม่ว่าใครว่าอะไรดีพระองค์ก็ไปศึกษาอย่างสำนักไหนที่เขาบอกว่าเป็นสำนักที่ดีที่สุดในยุคนั้นสมัยนั้นพระองค์ไปศึกษามาทั้งหมดศึกษาจนหมดภูมิความรู้ของครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ชักชวนให้เป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ต่อไปแต่พระองค์ทรงเห็นว่ามันไม่ใช่ยังไม่ใช่คำตอบที่ตนเองต้องการที่พระองค์ต้องการจึงไปศึกษายังสำนักอื่นอีกผลสุดท้ายศึกษาจนหมดภูมิความรู้ของครูบาอาจารย์ในยุคนั้นสมัยนั้นแหละก็เห็นว่ายังไม่ใช่สิ่งที่ตนเองต้องการก็ไปเห็นนักพจน์ได้บำเพ็ญทุกขกิริยาคือทรมานตนเองบ้างอะไรบ้างพระองค์ก็ไปทำเหมือนกับนักพจน์ที่เขาทำกันแต่ทำยิ่งกว่านักพจน์เหล่านั้นทำจนไม่มีใครที่จะทำเหมือนกับพระพุทธองค์ได้ก็ยังไม่ใช่คำตอบที่พึงพอใจผลสุดท้ายเห็นว่าอะไรละการที่เราทรมานร่างกายเราก็ทรมานแล้วทำอะไรเราก็ทำแล้วไปประพฤติตัวให้พัวพันอยู่ในเรื่องของกามคุณเราก็เคยผ่านมาแล้วยังไม่สามารถที่จะทำให้ใจของเรานั้นมันบริสุทธิ์ได้จึงหันมาบำเพ็ญเพียรทางจิตก็คือในเรื่องของการเจริญกรรมฐานนั่นแหละมันจึงเป็นสิ่งที่พวกเราท่านทั้งหลายได้ทิ้งบ้านทิ้งเรือนออกมาเพื่อที่จะหาสาเหตุของทุกข์ที่แท้จริงเพราะว่าแม้กระทั่งคุณหมอท่านจะรักษาคนไข้คุณหมอท่านต้องวินิจฉัยถึงสาเหตุของการเกิดโรคนั้นก่อนไม่ใช่ว่าเมื่อเราไปหาหมอแล้วคุณหมอก็ให้ยาเรามาทานทันทีไม่ใช่คุณหมอต้องถามสอบถามอาการของพวกเราเสียก่อนว่าเรามีอาการเป็นอย่างไรบ้างปวดหัวตัวร้อนมีไข้เจ็บคอหรืออะไรต่างๆเมื่อคุณหมอท่านได้สอบถามถึงอาการของพวกเราแล้วคุณหมอก็วินิจฉัยว่าสมควรที่จะเอายาตัวไหนเพื่อที่จะไปให้ไอ้สิ่งที่เราในร่างกายของเรานั้นมันต้องการเอาไปให้จึงทำให้เรานั้นรักษาตัวรักษาโรคให้หายไปได้
แต่ในทางจิตใจของคนเรานั้นมันยากการที่เราจะวินิจฉัยถึงสาเหตุของทุกข์จริงๆนั้นมันเป็นของที่ยากที่สุดถามว่าทำไมถึงเรามองว่าทุกข์นี้มันเป็นสิ่งที่มันรักษาให้หายไปยากเพราะว่าพวกเราหลายๆคนเราไม่ค่อยชอบในเรื่องของคำว่าทุกข์พอไม่สบายกายไม่สบายใจแล้วเราก็ไปหาเราไม่ค่อยไปหาสาเหตุของการเกิดทุกข์นั้นๆแต่เราจะไประงับทุกข์ของเรานั้นถามว่าเราไประงับกันอย่างไรบ้างบางคนก็ไปดื่มสุราบางคนก็ไปเที่ยวบางคนก็ไปเล่นเพื่อที่จะให้ลืมทุกข์นั้นไปในช่วงขณะที่เราไปเที่ยวไปกินไปดื่มความทุกข์มันหมดไปแล้วหลังจากที่เรากลับบ้านเมื่อเราสางจากความเมาเมื่อเราไอเหตุปัจจัยที่เราได้ไปทำนั้นมันหมดไปความทุกข์มันก็กลับมาอีกเพราะฉะนั้นพวกเราในยุคนี้ดังเช่นที่คุณแม่ท่านได้กล่าวเอาไว้ในเบื้องต้นว่าในยุคของสถานการณ์โควิดบางคนก็ต้องสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัวไปไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเห็นหน้าก่อนที่จะจากกันไม่มีโอกาสที่จะได้ไปวางดอกไม้จันทร์ไม่มีโอกาสที่จะได้บำเพ็ญกุศลมันจึงสร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างความทุกข์ในจิตใจให้กับพวกเราขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นในคราวครั้งนี้พวกเราจึงอยากจะหาคำตอบอยากจะมาค้นคำตอบว่าสาเหตุของความทุกข์จริงๆนั้นมันคืออะไรเมื่อพวกเรามีเป้าหมายอย่างเดียวกันเป้าหมายสิ่งเดียวกันแล้วเราจึงมาอยู่ร่วมกันณสถานที่นี้เมื่อสักครู่อาตมาได้เข้ามาอย่างน้อยที่สุดเราก็ได้เห็นสถานที่อันร่มรื่นเป็นสิ่งที่ให้เรานั้นได้ปฏิบัติได้เจริญกรรมฐานได้ปฏิบัติธรรมถือว่าเราได้มีสิ่งมีเหตุของเราในสิ่งหนึ่งละสถานที่สัปปายะละเพราะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติธรรมของเรามันจึงเจริญก้าวหน้าไปได้ดังเช่นที่อาตมาได้ปรารภไว้ตั้งแต่ในเบื้องต้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อริยสัจ4คือเป็นหัวใจหลักเลยถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์เราไม่รู้สาเหตุของการเกิดทุกข์ที่แท้จริงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรที่เราจะดับทุกข์นั้นได้ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมาปฏิบัติให้ทุกข์นั้นมันหมดไปพวกเราก็ไปไฝ่ฟ้าไปค้นหาบางคนทุกข์แล้วเราก็ไปดื่มเหล้าไปดื่มสุราบางคนทุกข์เราก็ไปเที่ยวบางคนทุกข์เราก็ไปหาเพื่อนไปคุยกับเพื่อนผลสุดท้ายก็ยังไม่ใช่มันก็ยังไม่สบายกายไม่สบายใจเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นพวกเราทั้ง11คนเราได้ทิ้งบ้านทิ้งเรือนมาแล้วเรามาเพื่อที่จะค้นหาคำตอบในขณะนี้พวกเราตั้งคำถามไว้สำหรับพวกเรากันทุกคนละว่าเรามาที่นี่เรามาเพื่ออะไรเรามีจุดประสงค์จุดมุ่งหมายของเราที่ชัดเจนว่าเรามาแล้วเราจะค้นหาตัวทุกข์ให้ได้จิตใจของเรานี่แหละมันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าคนเราส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยดูในด้านของจิตใจเราจะไปมองแต่โรคภายนอกเราจะมองว่าสาเหตุของความทุกข์
พราะว่ามันเกิดโรคระบาดขึ้นมันจึงเกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาแต่ถามว่าเกิดถ้าไม่เกิดโรคขึ้นมาแล้วเราจะมีความสุขตลอดไปไหมคำตอบก็คือมันไม่ตลอดไปแล้วเมื่อมันไม่มีความสุขตลอดไปแล้วสาเหตุที่ทุกข์จริงๆมันคืออะไรอันนี้ที่หลวงพ่ออยากจะให้พวกเราทั้งหลายมาค้นหาคำตอบกันคำตอบมันมาจากการประพฤติจากการปฏิบัติหลังจากที่เราได้รับผ้าแล้วหลังจากที่เราได้รับบาตรแล้วหลังจากนี้ไปนั่นแหละคือการปฏิบัติของเราทุกอริยบทสติของเราจะต้องอยู่กับตัวของเราตลอดเวลาตัวของเราอยู่นี่ตัวของเรากำลังทำงานอยู่แต่จิตใจของเรายังไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นกันอยู่แสดงว่าถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยเราปล่อยจิตไปตามอำนาจของกิเลสเรามาเราต้องตั้งคำถามดังเช่นที่หลวงพ่อได้กล่าวเอาไว้ว่าเราต้องตั้งคำถามของเราแล้วว่าเรามาเพื่ออะไรเรามาเพื่อค้นหาความทุกข์เรามาเพื่อที่จะดับทุกข์ของเราเพราะฉะนั้นเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาสติของเรานี่แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการประพฤติในการปฏิบัติถ้าเรายังคิดว่าเรายังมีครอบครัวอยู่เรายังมีพ่อเรายังมีแม่เรายังมีห่วงเรายังมีลูกกันอยู่ถ้าเราคิดอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะประพฤติปฏิบัติมันยากเพราะจิตของเรามันพยายามไอ้ตัวกิเลสเนี่ยพยายามที่จะให้เราเนี่ยไปคิดถึงไปห่วงไปหวงอยู่ในสิ่งที่หลวงพ่อได้กล่าวเอาไว้เพราะฉะนั้นเรามาอยู่ณสถานที่นี้เรามาบวชเราตัดเรามองว่าในโลกนี้มีเราเพียงแค่คนเดียวเราทำอย่างไรถึงจะให้เรานั้นได้เห็นสัจธรรมของชีวิตเราได้เห็นตัวกิเลสเราได้เห็นตัณหาเราได้เห็นสิ่งต่างๆเมื่อเราเห็นตัวกิเลสตัณหาที่มันเกิดขึ้นในใจของพวกเราแล้วเนี่ยเรารู้สาเหตุแล้วเมื่อเราเห็นไม่ใช่เห็นอย่างเดียวเรารู้ถึงสาเหตุด้วยว่าอะไรมันเป็นเหตุให้เราเกิดมาอย่างนี้อะไรมันเป็นเหตุให้เราต้องมาเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้จักเหตุนั้นๆแล้วเราไปดับที่ต้นเหตุเหมือนกับไฟกองหนึ่งเราจุดไฟขึ้นถามว่าเราจะดับไฟเราจะทำอย่างไรเอาเชื้อเพลิงไปใส่หรือเอาน้ำไปรดหรือเราจะไม่ใส่เชื้อเข้าไปอีกให้ไฟมันลุกไปให้หมดให้มันลุกเชื้อเพลิงที่มันมีอยู่ให้หมดไปเมื่อมันลุกหมดไปแล้วไฟมันก็จะดับไปโดยของมันเองเราไม่ต้องไปเอาน้ำไปรดเราไม่ต้องไปเอาเชื้อนั้นออกมาให้เราไปรู้เราอย่าเอาเชื้อไปใส่เพิ่มกองไฟนั้นมันก็จะดับไปเองเช่นเดียวกันพวกเรามาอยู่ณสถานที่นี้หลวงพ่อเชื่อว่าพวกเราทุกคนไม่ว่าจะเป็น7วัน15วัน1เดือน3เดือนกี่วันก็ตามถ้าเราปฏิบัติกันเต็มที่ธรรมะมันเกิดขึ้นในใจของพวกเราทั้งหมดธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอากาลิโกไม่จำกัดการไม่จำกัดเวลาถ้าเราปฏิบัติเมื่อไรเราย่อมได้เมื่อนั้นธรรมะอยู่รอบตัวเราเรามองถึงว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้อยู่ในปราสาทพระองค์ไม่ได้อยู่ในเคหสถานบ้านเรือนที่สวยสดงดงามแต่พระองค์อยู่ในป่าพระองค์ใช้ธรรมชาติเพื่อที่จะยกระดับจิตใจของเราบรรดาสาวกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา
แม้กระทั่งสามเณรสามเณรีสิกขานาอะไรต่างๆพระองค์ใช้ธรรมชาติเป็นเครื่องบำบัดถ้าว่าเราอยู่กับธรรมชาติแล้วเราจะเห็นสัจธรรมของชีวิตที่แท้จริงทีนี้มาถึงในเรื่องของเราจะเห็นในสิ่งเหล่านี้ได้เราจะเห็นตัวกิเลสตัณหาได้ด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติหลวงพ่อเชื่อได้ว่าแนวทางของคุณโยมแม่ท่านมีแนวทางที่จะสั่งสอนลูกๆทุกคนให้ลูกๆทุกคนนั้นเป็นคนดีให้ได้ให้ลูกๆทุกคนสามารถเห็นความทุกข์ที่พวกเรากำลังประสบอยู่คนเราเมื่อมีความทุกข์แล้วเราต้องการที่จะหาเราต้องการที่จะเห็นตัวทุกข์ที่แท้จริงเพราะฉะนั้นการประพฤติการปฏิบัติของพวกเราหลังจากนี้ไปมันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญการประพฤติการปฏิบัติใครจะปฏิบัติอย่างไรก็ได้ใครเคยปฏิบัติอานาปานสติเราก็ปฏิบัติอานาปานสติใครเคยปฏิบัติอะไรก็สุดแท้แต่คุณโยมแม่ท่านได้อบรมสั่งสอนพวกเราเหมือนกับญาติโยมเหมือนกับพวกเราที่มาณสถานที่นี้แหละเรามาจากกรุงเทพเรามาจากสถานที่ต่างๆแต่ถามว่าในขณะที่เรากำลังเดินทางมาณสถานที่นี้หลวงพ่อเชื่อได้ว่าพวกเราทุกคนถ้าจะให้บรรยายบรรยากาศข้างทางที่เราได้เดินทางมาณสถานที่นี้พวกเราแต่ละคนบรรยายไม่เหมือนกันอธิบายได้ไม่เหมือนกันมันอยู่แต่ตามแนวความคิดของพวกเราแต่ละคนเพราะฉะนั้นการปฏิการประพฤติการปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันเราถนัดอย่างไหนอุปนิสัยของเราชอบอย่างไรเราปฏิบัติไปในแนวทางนั้นโดยเรายึดหลักของแนวทางของสถานธรรมแห่งนี้เป็นหลักแล้วเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วธรรมะมันค่อยๆเกิดขึ้นเหมือนเมื่อคราวที่หลวงพ่อได้เข้าประพฤติปฏิบัติกรรมฐานอยู่3เดือนใน3เดือนเนี้ยเราทำให้เต็มที่มันย่อมมีอะไรเกิดขึ้นหลวงพ่อท่านไม่ได้บอกหรอกว่าเมื่อปฏิบัติแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่สิ่งที่หลวงพ่อท่านห้ามก็คือท่านบอกว่าเวลาที่เราประพฤติเวลาที่ปฏิบัติเวลาที่เราเข้ากรรมฐานนักปฏิบัติที่ดีควรพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยปฏิบัติให้มากถ้าไม่พูดเลยถือว่าเป็นการดีที่สุดเวลาที่หลวงพ่อปฏิบัติพอปฏิบัติไปได้ประมาณสักเดือนหนึ่งเราก็นึกถึงว่าแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉานนกหมูหมากาไก่อะไรทั้งหมดก็ต้องมีภาษาในการสื่อสารแล้วทำไมเราเป็นพระเราเป็นมนุษย์ถึงหลวงพ่อท่านห้ามพูดคุยเราก็ต้องไปหาคำตอบมีอยู่วันหนึ่งหลวงพ่อเข้าไปคุยกับเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันไปคุยกันอยู่ถึงครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็แยกย้ายกันมาปฏิบัติต่อพวกเราเชื่อไหมว่าไอ้สิ่งที่เราไอ้เรื่องที่เราไปคุยกันครึ่งชั่วโมงนั้นแหละเวลาเราปฏิบัติ7วันแล้วไอ้เรื่องที่เราคุยกันครึ่งชั่วโมงมันยังมาตามหลอกตามหลอนเราอยู่ตลอดเวลามันเข้ามาฝังแน่นอยู่ในความคิดของเราแต่ก่อนเรานั่งแล้วเราสงบเรานั่งแล้วจิตของเรามันอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่ตลอดเวลาพอจะคิดเรื่องอะไรเราก็รู้เรื่องที่เราคิดแต่พอเวลาเราไปคุยกันครึ่งชั่วโมงพอเวลามานั่งบ้างมาเดินจงกรมบ้าง
ไอ้เรื่องที่เราคุยกันมาครึ่งชั่วโมงมันมารออยู่ในความคิดของเราทำอย่างไรมันก็ไม่หายถามว่าหลวงพ่อท่านเคยบอกไปไหมว่าให้ทำอย่างไรเคยบอกว่าคิดก็ให้รู้ในเรื่องที่คิดอย่าไปคิดต่ออย่าไปสานต่อมันไปแต่เราทำไม่ได้ก็เพราะว่าจิตของเรามันยังไม่เข้มแข็งพอถึงเวลาวันพระหลวงพ่อท่านมาสอบอารมณ์หลวงพ่อก็บอกว่าคุณคิดก็ให้รู้ในเรื่องที่คิดอย่าไปคิดต่อมันไปให้เราไปดูอยู่อย่างเดียวมันคิดเรื่องอะไรเรารู้คิดเรื่องอะไรเรารู้จิตของเราเนี่ยครับมันสำคัญมันพยายามที่จะสร้างพยายามที่จะเสริมพยายามที่จะทำอะไรต่างๆให้เราไปข้างหน้าไม่ได้ปรุงแต่งอยู่ตลอดเวลาพอหลวงพ่อท่านบอกว่าคิดก็ให้รู้เรื่องที่คิดกำหนดรู้ในเรื่องที่เราคิดอยู่เดี๋ยวมันก็หายไปเองพอหลวงพ่อท่านจากเราไปก็มานั่งสมาธิมาเดินจงกรมพอเรานั่งสมาธิจิตของเราไม่ไปไหนเลยจิตของเรามันอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแค่นั้นแหละมันไม่ไปคิดในเรื่องที่เราไปเคยไปพูดคุยกันมาจิตของเรามันอยู่ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอเวลาความคิดมันเกิดเข้ามาเรารู้ทันทีว่าคิดเรื่องนี้จิตของเรามันกำลังจะออกไปแล้วเรารู้เรื่องที่เราคิดอยู่มันก็หยุดไปเมื่อหยุดไปแล้วสติของเรามันก็มาอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดจนตัวกิเลสนั้นมันพยายามที่จะพัฒนาขึ้นเหมือนกับเชื้อไวรัสโควิด-19ที่กำลังเป็นอยู่ในขณะนี้แหละที่กำลังระบาดอยู่ทั่วโลกขณะนี้แหละถามว่าแต่ก่อนเชื้อไข้หวัดใหญ่เชื้ออะไรต่างๆเรามีวัคซีนที่จะฆ่าแล้วเกิดขึ้นมาไม่ได้เพราะว่าเราได้ฉีดวัคซีนป้องกันเอาไว้แล้วทีเนี้ยตัวไวรัสนี้มันก็พัฒนาของมันขึ้นมาอีกพัฒนาจนวัคซีนที่เคยมีอยู่ไม่สามารถที่จะฆ่าได้จนทำให้คนทั่วโลกตายเป็นจำนวนมากทางนักวิทยาศาสตร์คุณหมอท่านก็พยายามที่จะคิดค้นวัคซีนเพื่อที่จะมาฆ่าให้ได้เพื่อที่จะมาระงับให้ได้ในขณะนี้ก็ระงับได้บ้างแล้วแต่ยังไม่หมดเพราะฉะนั้นจิตใจของเราก็เช่นเดียวกันไอ้ตัวกิเลสตัณหาที่มันฝังแน่นอยู่ในตัวของเรานี้ก็เหมือนกันเมื่อเราปฏิบัติใหม่ๆมันจะเป็นตัวกิเลสตัณหาหยับยามคือในเรื่องทั่วไปในเรื่องทางโลกทั่วไปในเรื่องของชีวิตครอบครัวในเรื่องของหน้าที่การงานพอเวลาคิดไม่ได้เพราะว่าสติของเราเริ่มสมบูรณ์ขึ้นพอคิดสติเรารู้พอคิดสติเรารู้รู้จนความคิดมันไม่สามารถที่จะปรุงแต่งได้มันก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอีกจากคิดในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความเป็นอยู่ทั่วไปมันก็พัฒนาตัวกิเลสมันพัฒนาไปอีกให้เป็นในเรื่องของบุญกุศลคือเรามาอยู่ณสถานที่นี้ถือว่าเป็นบุญในเบื้องต้นนะเราสามารถที่จะออกมาจากทางโลกได้เข้ามาสู่ทางธรรมเราได้มาดูชีวิตเราได้มาดูถึงความทุกข์เราได้มาดูแก่นของชีวิตของพวกเราเนี่ยมันจะตัวกิเลสตัณหาอุปกิเลสอะไรต่างๆมันจะค่อยๆเกิดขึ้นในจิตของเราอีกถ
ถามว่าในขณะที่เรากำลังประพฤติในขณะที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี้ยถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเราก็ให้รู้ทันมันเท่านั้นแหละเราก็มองว่ามันใช่ไหมใช่สิ่งที่เราต้องการไหมสิ่งที่เราต้องการคืออะไรสิ่งที่เราต้องการคือสาเหตุของความเกิดทุกข์เราต้องหาสาเหตุของความเกิดทุกข์ที่แท้จริงผลสุดท้ายสาเหตุของความเกิดทุกข์ก็คือการเวียนว่ายตายเกิดถ้าเราไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดขึ้นมาอีกความทุกข์มันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะได้เข้าใจแล้วว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือการไม่เกิดเมื่อการไม่เกิดมันเกิดขึ้นเราก็ถึงบรมสุขก็คือนิพพานนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้ปรารภธรรมเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในขณะที่เราเป็นนักบวชขอให้พวกเราท่านทั้งหลายจงมีสติที่สมบูรณ์ขอให้พวกเราทั้งหลายจงได้คำตอบที่ชัดเจนในเรื่องของความทุกข์แล้วก็เหตุของความทุกข์เมื่อเรารู้จักเหตุของความทุกข์แล้วเราก็สามารถดับทุกข์นั้นได้ด้วยอริยมรรคมีองค์แปดเพราะฉะนั้นหลวงพ่อต้องขออนุโมทนาบุญกับพวกเราทุกรูปทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณโยมแม่ชีสันสนีตลอดถึงพวกเราที่ได้มาขอบวชในวันนี้ตลอดถึงญาติโยมที่ได้ช่วยกันอุปถัมภ์ในการบวชในคราวครั้งนี้ก็ขอให้พวกเราจงมีความเจริญในธรรมมุ่งหวังสิ่งใดที่เป็นไปในทางที่ชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้ความคิดความปรารถนาของพวกเราทั้งหลายจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จจงพันสำเร็จทุกประการด้วยเทอญโยมแม่จะขอโอกาสท่านอาจารย์เป็นผู้ที่จะมอบผ้าเพื่อที่จะไปเปลี่ยนผ้าคลองนะเจ้าคะก่อนที่จะมารับผ้าก็อยากให้พวกเราทุกคนรู้ว่าจากนี้เราเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพุทธสาวิกาลูกศิษย์ผู้หญิงลูกศิษย์ของพุทธะจงเป็นธิดาของพระองค์ที่ฉลาดในทางคือฉลาดในอริยมรรครู้จักมรรคภาวนารู้จักทำกิจต่อมรรคเพราะเรารู้ทุกข์แล้วเราเห็นทุกข์แล้วเรากำหนดรู้ในทุกข์แล้วเราจะละวางสมุทัยคือเหตุแห่งทุกข์หรืออวิชชาได้เนี่ยมันก็ต้องทำอย่างต่อเนื่องต้องมีลมหายใจแห่งสติต่อเนื่องทั้งหลับตาลืมตาทั้งยืนเดินนั่งนอนเลยทั้งคิดพูดทำอย่าขาดสติเมื่อเราเห็นว่าเรามีมรรคภาวนาเป็นกิจต่อมรรคนิโรธเนี่ยคือพ้นทุกข์เนี่ยต้องทำให้แจ้งได้จะกี่วันหรือแม้แต่ราตรีเดียวก็น่าชมคุณแม่จึงปรารถนาที่จะให้สตรีที่ไม่ขาดสติพิสูจน์การบวชคราวนี้คือการพิสูจน์ตัวเองไม่ต้องแข่งกับคนอื่นแต่เราจะเป็นธิดาที่ฉลาดในทางและฉลาดในสิ่งที่ไม่ใช่ทางอะไรที่เป็นเรื่องอโคจรเนี่ยต้องละเร็วแล้วก็ต้องเห็นสภาวะของอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นเป็นเพียงแค่คนเห็นแต่ไม่มีตัวผู้เห็นนะแค่เห็นก็ยืนดูมันรู้ทันแล้วก็ปล่อยในลักษณะของการจะปล่อยได้เนี่ยคือต้องชำนาญมากเลยนะคิดว่าจะปล่อยแต่มันยังไม่ปล่อยแต่ถ้าเราฝึกปฏิบัติจนถึงขั้นเป็นอัตโนมัติเราจะรู้ว่าบ้านคือใจของเราเนี่ยจะเห็นแค่อคันธุกะมา
เคาะประตูเท่านั้นมันรู้ทันไหวใจมันตื่นได้เร็วไม่ว่าเราจะผ่านทุกข์หรือเราอาจจะไม่เคยรู้ว่าเราทุกข์เราจะไปสว่างได้ไม่ต่างกันนั้นการมาโดยไม่มีคำเชิญชวนใดๆเลยเราก็มาสมัครเราก็มารู้จักกันไม่ได้พบกันครั้งแรกองค์ผมให้การฝึกกล่าวคำขอบวชแล้วเข้าใจว่าเราเป็นผู้หญิงที่สามารถเข้าถึงพระรัตนตรัยได้ไม่ใช่แค่อุบาสิกานั่งใกล้แล้วจงเจียมตัวไว้เลยนะว่าเราจะไม่ทำให้พระพุทธศาสนาเนี่ยเสื่อมเพราะการบวชของเราคุณแม่ขอเธอเรื่องเดียวเธออย่ามาทำลายมาอาศัยได้และพิสูจน์ว่าสตรีที่มีสติพ้นทุกข์ได้แล้วสามารถที่จะทำหน้าที่ของธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่เข้าไปเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยได้นั่นคืองานที่เธอจะต้องพิสูจน์เพราะไม่มีใครเสกให้เธอทำได้ถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่พิสูจน์ได้ว่าสตรีจะไม่ขาดสติและจะฉลาดในทางฉลาดที่จะยับยั้งตัวเองในสิ่งที่ไม่ใช่ทางมันพอที่จะมีสตรีที่มีหัวใจที่จะศึกษาเล่าเรียนชีวิตอย่างรู้จักชีวิตเคารพชีวิตและถ้าวันหนึ่งเธอจะต้องสึกออกไปเธอก็จะได้วิชาชีวิตเนี่ยออกไปติดตัวเราสอนเธอในหนทางที่เรารู้ว่าเป้าหมายของการมาบวชคือนิพพานนะลูกนิพพานก็คือพ้นทุกข์นะลูกเมื่อใดที่เธอเห็นเป้าหมายชัดเจนเธอเห็นลู่ชัดเจนเธอเห็นว่าเธอมีมรรคภาวนาคือมีปัญญาศีลและสมาธิมีศีลในเพื่อนพรหมจรรย์ด้วยกันไม่ออกไปพูดคุยแบบชนิดเอาชนะถูกผิดมีมานะถือตัวว่าแน่กับคนอื่นไม่ใช่คนอื่นจะกราบเราแล้วเราคิดว่าเราแน่นะเราต้องไม่ติดหนี้ชาวบ้านเลยเดี๋ยวเธอจะต้องรับบาตรออกไปรับบิณฑบาตให้เห็นไปเลยว่าเธอสมควรที่จะเป็นผู้รับเพราะการขัดเกลาจิตใจของเธอแล้วเราก็จะเห็นเลยว่าไม่ว่าจะมีสาเหตุใดของการมาบวชจะมามืดหรือมาสว่างเป้าหมายของเราคือพ้นทุกข์ถ้าอย่างเงี้ยธรรมะจะศักดิ์สิทธิ์สำหรับเธอเลยคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อการตั้งใจเพราะถ้าไม่ตั้งใจก็มาไม่ถึงลูกก็หลายคนก็หล่นไปก็เห็นอยู่ยิ่งรุ่นสองรุ่นหลังเนี่ยต้องขับรถมาเองไม่มีการพักค้างที่เสถียรหนึ่งเลยพอมาถึงลงทะเบียนเสร็จก็ขับรถมาที่นี่เลยแต่คุณแม่เห็นในสองวันที่เธอมาจาก18-19เมื่อวานนี้คุณแม่เริ่มเห็นเธอผ่อนคลายขึ้นอันนี้ต้องชมว่าเธอดีขึ้นจากแค่บรรยากาศเธออยู่ในปฏิรูปประเทศสิ่งแวดล้อมที่มันสมควรต่อการยืนดูรู้ปล่อยเธอก็เธอได้สาธยายมนต์เธอได้มีความเพียรโดยส่วนตัวเธอได้เห็นว่าพวกเราทำงานหนักมาบวชเนี่ยก็เพื่อที่จะได้เข้าใจในเหตุแล้วไม่ได้คาดหวังอะไรนอกจากทำเหตุด้วยความไม่ประมาทเหตุไม่ประมาทผลต้องพ้นทุกข์ซึ่งคุณแม่เห็นพวกเธอทำได้ในระดับที่รวดเร็วด้วยนะแค่เพียงเราเปิดใจเราฟังกันด้วยความเข้าใจว่าเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์จากพรากเป็นทุกข์เมื่อเธอให้อภัยตัวเองได้เธอมองเห็นความจากพราก
อย่างเป็นกุศลได้เธอเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อจะอุทิศส่วนกุศลนี้ไปยังคนที่เธอรักได้คุณแม่ว่าเธอก็เริ่มเข้มแข็งแล้วล่ะลูกเพราะฉะนั้นก่อนที่จะรับผ้าเนี่ยให้ภาคภูมิใจและศรัทธาในการปฏิบัติอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะเราไม่อยากเห็นสตรีที่ซึมเศร้าสตรีคือสติลูกต้องจำไว้เมื่อใดที่เรียกว่าจงมีสติเธอน้องหญิงเธอจงมีสติเธอนี่คือคำพูดที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวกับผู้หญิงที่ฟั่นเฟือนคนหนึ่งแล้วสามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้หญิงที่เคยฟั่นเฟือนนั้นสามารถเข้าถึงการเข้าเป็นอริยบุคคลได้ตามลำดับตั้งแต่โสดาบันสติทาคาอนาคาและอรหันต์แล้วก็กลายเป็นคนที่สามารถที่จะให้คำแนะนำกับผู้หญิงที่มีเหตุปัจจัยใกล้เคียงกันนั้นถ้าเธอเข้าใจอย่างนี้เธอลองศรัทธาในตัวเองแล้วก็ลุกขึ้นมาขัดเกลาอยู่ในทุกการกระทำทุกคำพูดทุกความคิดหมู่คณะเนี่ยจะเป็นเหมือนเพื่อนพรหมจรรย์ถ้าใครมาชวนเราพูดเรื่องข้างนอกก็ปฏิเสธได้เลยว่าเราไม่เป็นธุระของเราในการบวชครั้งนี้เธอมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธเข้าใจนะแล้วก็เธอก็มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาถามด้วยถ้าเธอไม่เข้าใจอะไรแม่ชีพี่เลี้ยงก็จะสงเคราะห์อนุเคราะห์และเกื้อกูลถ้าเรื่องไหนที่ต้องการคุณแม่เพื่อที่จะผ่าตัดเธออย่างรวดเร็วคุณแม่ก็ยินดีอยู่แล้วตั้งแต่วันแรกที่เราได้คุยกันก็ขอให้พวกเราเนี่ยกราบท่านอาจารย์พร้อมกันแล้วก็มารับผ้าคลองจะมีชื่อที่เป็น Buddhist name เลยนะให้จำว่าตัวเองชื่อใหม่เนี่ยชื่ออะไรแปลว่าอะไรและพยายามปฏิบัติตามนั้นเพื่อให้เห็นว่าเรามีพ่อคนเดียวกันเรามีพระบรมครูคนเดียวกันเรามีพระธรรมเป็นแม่มีแม่เป็นธรรมมีหมู่พุทธสาวกพุทธสาวิกาที่เป็นเหมือนพี่ที่จะคอยประคับประคองไปด้วยกันตอนนี้ให้เรากราบท่านอาจารย์พร้อมกันก่อนลูกจะมีการขานนามของเธอเป็นชื่อใหม่เพื่อที่จะมารับผ้าแล้วก็ออกไปคลองผ้ากลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อรับบาตรแล้วออกไปบิณฑบาตญาติโยมที่ขออนุญาตที่จะเข้ามาซึ่งนั่งกระจายกันในสวนธรรมนี้ก็เดี๋ยวก็จะตั้งแถวคุณแม่ก็ให้เธอออกไปเลยเพราะเราก็มีกองทุนจากการบวชเนี่ยทุกรุ่นเลยรุ่นต่อรุ่นที่จะมีกองทุนจากการทำของรุ่นพี่ส่งต่อรุ่นน้องก็ทำให้พวกเรามีสมาชิกในพรรษานี้เนี่ยนะประมาณสัก60ถ้านับพวกเธอด้วยก็60กว่ามีมาแล้วไปเวียนกันไปเรื่อยๆปีที่แล้วก็200นะแต่ปีนี้โควิดมันหนักกว่าทุกคนก็ต้องระวังตัวอ่ะก็จะขอให้ผู้ที่เอ่ยนามเข้ามาเลยตั้งเข้ามาเลยค่ะลำดับที่1มนสิตาพุทธสาวิกาจิตที่เยือกเย็นมีความเพลิดเพลินยาวนานลำดับที่2ทีตาวิริยาสตรีผู้มีความประพฤติดีงามลำดับที่3
ิบปัญจะผู้มีศิลปะวิชานำมาซึ่งความสุขทั่วพร้อมลำดับที่4รัตนะผู้มีชาติกำเนิดดีนำมาซึ่งความสว่างลำดับที่5ธรรมสุขิตาความประพฤติชอบนำมาซึ่งความสุขลำดับที่6นาถศีลเป็นที่พึ่งได้ด้วยศีลบริสุทธิ์ลำดับที่7กะมะลาจิตกระจ่างดุจบัวบานลำดับที่8สุมนาผู้มีความบริสุทธิ์งามกระจ่างลำดับที่9จิรัชยาผู้เห็นตามจริงจะรู้จักการเดินบนทางและไม่หลงทางลำดับที่10จิตตะผู้มีจิตจดจ่ออุทิศตนอุทิศใจต่อสิ่งนั้นอย่างไม่ทิ้งธุระลำดับที่11สุภาษิตาถ้อยคำที่กล่าวดีแล้วเป็นวาจาปราศจากโทษสำหรับญาติโยมที่จะเตรียมนะคะร่วมอนุโมทนาต่อคณะแม่ชีที่บวชใหม่เดี๋ยวคณะแม่ชีจะเข้ามารับบาตรแล้วก็ออกไปถือเป็นบิณฑบาตครั้งแรกนะคะท่านเจ้าคุณอาจารย์ปัญญานันทภิกขุท่านได้ให้โอวาทไว้กับรุ่นแรกๆของเราว่าให้มีการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาและเนื่องจากว่าพุทธสาวิกาที่บวชในเสถียรเนี่ยได้ประกาศตนที่จะรักษาศีล10ก็ชาตรูก็คือไม่มีอะไรที่เรารับมาเป็นของของเราทุกอย่างก็จะดำเนินไปเพื่อเป็นหมู่คณะแล้วก็ทำให้เกิดการทำงานเพื่อช่วยเหลือนักบวชสตรีให้เป็นผู้ที่รู้จักประมาณในการบริโภคนะคะคุณแม่ก็ขอให้ยืนอยู่ในล่มๆก่อนก็ได้ลูกเดี๋ยวเขาต้องเปลี่ยนผ้าคลองแล้วก็มารับบาตรแล้วก็ถึงจะออกไปเดี๋ยวต้องมารับบาตรก่อนนะคะค่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้อนวันหนึ่งในหุบเขาที่นี่ก็จะมีฝนตกก็เป็นสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันที่ร้อนวันหนึ่งถ้าอาจารย์มาเที่ยวที่แล้วเปรียบฝนเราก็เตรียมตัวเลยเนื่องจากว่าคราวที่แล้วท่านอาจารย์ก็ปฏิเสธการมีร่มด้วยก็รู้สึกเกรงใจแต่วันนี้ที่เลือกที่จะมาใช้สถานที่ธรรมศาลาบวชเนี่ยเพราะเพื่อที่จะเดี๋ยวก็ได้แบบระลึกถึงนายช่างเนินซึ่งเป็นคนที่มาช่วยสร้างศาลานี้ถือเป็นการบวชครั้งแรกในศาลานี้เพื่อเป็นการอุทิศให้กับศิลปินของเพชรบุรีที่เสียชีวิตอย่างกระทันหันอันเนื่องจากโรคหัวใจหยุดทั้งที่ยังมีอายุไม่มากนะคะค่ะตอนนี้ถ้าเสร็จแล้วก็คานเข้ามารับบาตรได้เลยลูกจ้ะก็ญาติโยมก็เตรียมได้เลยนะคะใส่แมสทั้งสองทางนะคะจ้ะคราวนี้ต้องออกไปเป็นผู้ขอแล้วนะอย่าเป็นมหาโจรปล้นชาวบ้านนะค่ะเรียงลำดับมาได้เลยลูก
าติมานะนักบวชได้ตั้งแถวแล้วนะคะญาติโยมยืนให้เป็นแถวหน่อยลูกญาติโยมยืนให้เป็นแถวหน่อยค่ะมันจะได้เก็บภาพที่ระลึกเอาไว้ดูเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะดูนักบวชเตรียมออกไปเนี่ยเป็นแถวเลยค่ะที่เป็นผู้แทนถวายของพระอาจารย์จ้ะเดี๋ยวขอเชิญญาติโยมรับพรนะลูกเดี๋ยวท่านอาจารย์จะให้พรลูกโอ้แดดร้อนไปไหมไหวไหมคะโอเคจ้ะก็เทวดาก็ช่วยมากเลยแสงลดลงทันทีค่ะเดี๋ยวพอเราถวายของพระอาจารย์แล้วท่านจะเป็นผู้นำการให้พรนะคะแล้วก็คณะมิชีที่รับบาตรแล้วรับบิณฑบาตก็หันไปนะหันไปทางด้านญาติโยมซึ่งอ่ะผู้แทนออกมาซึ่งเราคิดว่าตอนนี้เอาทุกคนพนมมือขึ้นนะคะเหมือนเราถวายของพระอาจารย์ร่วมกันเป็นบุญของพวกเรานะคะที่มีต้องบอกว่ามีหมู่สงฆ์นะคะที่ให้โอกาสสตรีที่จะมีสติถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากพนมมือถวายร่วมกันค่ะจะกราบเรียนนิมนต์ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่ให้พรแล้วก็ญาติโยมที่อยู่ทางด้านโน้นก็มีจำนวนจำกัดที่เราอนุญาตให้มาได้ตามข้อปฏิบัติของรัฐบาลจ้ะค่ะบางคนเนี่ยญาติไม่ได้มาเลยหรือบางคนญาติที่เสียชีวิตไปแล้วก็ให้พวกเราระลึกถึงนะให้เราระลึกถึงเลยจะขออนุญาตให้เขาหันไปทางญาติโยมนะเจ้าค่ะอาลุกหันไปใครใครญาติใครใครลูกใครดูไว้ค่ะกราบนิมนต์เจ้าค่ะโยมนั่งตามสบายนะครับยะถ
ขาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชะตุสัพเพปุเรนตุสังคปาจันโทปนาราโสยทามนิโชติพระโสยทาสัพพิติโยเวหันจันตุสัมภะรุปุวินาสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนะสีลิสนิจังวุฒาปัจจิโนจาตารุธรรมวัฒนติอายุวโนสุขังอะลังสัมภะมังอนุมาเวนะสัมภะธัมมานุภาเวนะสัทธัสสังฆานุภาเวนะรัตนังธัมมรัตนังสังฆรัตนังตินนารัตนังนุภาเวนะปิตุราสีติสหัสธัมมคันธานุภาเวนะปิตกันตยานุภาเวนะชินสาวกานุภาเวนะสัมเพเตโรคาสัพเพเตภยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพเตทวาสัพเพเตทุนิมิตตาสัพเพเตอัมมังคาราวิวินาสันตุอายุวัฏโกธนวัฏโกยสวัฏโกยสวัฏโกหุนวัฏโกหุนวัฏโกหุนทักกุหนตุสัพพะทาวิคโรคัพพยาเวราสุกัสสตุจุมปาทวาอเนกอันตรายาปิวินาสันตุจเตงจะสังชยาสินติตนังลาภังโสชิภาขยังสุขังภารังสิริอายุจะวันโนจะโพคังบุตรที่จะยาสวัสตวัสสะจะอายุจะชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพมังคะรังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตคุณแม่ก็ขออนุโมทนาต่อคุณพ่อคุณแม่ญาติมิตรทั้งหลายนะคะที่มาร่วมเป็นมุทิตาจิตต่อผู้ที่บวชนะคะเดี๋ยวเราจะขอโอกาสท่านอาจารย์ได้ถ่ายรูปหมู่
กันสักหนึ่งรูปไม่ต้องถอดแมสก์แล้วจากนั้นจะให้ญาติโยมได้มีโอกาสถ่ายรูปกับญาติที่บวชนะคะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอาจจะนั่งรอในที่ร่มๆก่อนก็ได้นะลูกนะจ้ะเอาไว้ถ้าเผื่อว่ามีโอกาสนะตอนนี้เราไม่ได้ให้นักบวชเราออกไปบิณฑบาตข้างนอกเลยเนื่องจากโควิดถ้าใครอยากจะมาใส่บาตรเป็นการเฉพาะหรือว่าจะมาถวายอาหารเพลถวายอาหารเช้าก็ยินดีมากให้แจ้งกับผู้บวชที่เป็นญาติเราได้เลยนะคะอาลูกลูกเดินมาขออนุญาตท่านอาจารย์ถ่ายรูปตรงนี้เลยค่ะสักสองแถวคนตัวเล็กก็อยู่ข้างหน้าคนตัวใหญ่ก็คุกเข่าข้างหลังนะคะจ้ะสวมแมสไว้ก่อนค่ะเป็นการถูกต้องตอนนี้เรามีการออกอากาศอยู่คุณแม่ก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะว่าถ้าท่านใดที่ประสงค์ที่จะบวชสมัครได้เลยค่ะจะให้สงเคราะห์อะไรก็แจ้งมาเลยไม่ต้องกังวลนะคะเราอยากให้ทุกคนได้มีโอกาสเหมือนอย่างเพื่อนนักบวชของเราในวันนี้เพื่อให้ทุกคนได้รู้ว่าในช่วงโควิดเนี่ยไม่ว่าอะไรจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าอันตรายของเราก็ตามเราจะสามารถที่จะอยู่ในการใช้ชีวิตในเวลาที่เราถูกล็อกดาวน์กันหรือว่าใช้ชีวิตในช่วงที่เราบางคนอาจจะตกงานบางคนอาจจะไม่มีงานทำบางคนอาจจะสูญเสียญาติในโควิดคืออะไรก็ตามที่เราเป็นสาเหตุที่จะทำให้เราทุกข์แล้วเราจะพ้นทุกข์ไปด้วยกันเนี่ยภูเขาโพธิสัตว์หรือเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็ยินดีนะคะยินดีที่จะดูแลตามเหตุปัจจัยนะคะใครจะมาบวช9วัน15วัน1เดือนหรือตลอดชีวิตเราดูแลได้เลยนะคะอ้าวแล้วพนมมือขึ้นลูก